สุขไลฟ์สไตล์ในที่เดียว PTT Live Station เอาละครับนันเดชครับแหมเราจะเริ่มทัวร์กันนะครับเอาเป็นว่าทุกคนที่เดินเข้ามาในเจษฎาเทคนิคดิวเซียมครับต้องเจอนี่ก่อนเลยบรรดาบับเบิ้ลบับเบิ้ลคาร์ฮะถ้าแปลภาษาไทยตรงตัวรถฟองสบู่คือรถเล็กๆ อ่ะการ์ตูนน่ารักน่ารักที่มาที่ไปของบับเบิ้ลคาร์คืออะไรครับมันเกิดขึ้นมาได้ไงครับรถพวกนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับพอหลังสงครามเนี่ยคนจะจนมากในยุโรปจนวัสดุก็ไม่มีเหล็กก็ไม่มีน้ำมันก็ไม่มีตังก็ไม่มีก็เลยต้องคิดอะไรที่มันประหยัดที่สุดก็เลยต้องสร้างรถที่เล็กที่สุดแล้วใช้เครื่องเล็กที่สุดอย่างเช่นคันนี้ฮะครับเป็น BMW ครับผมขอเรียก W นะฮะอเมริกันอาจจะไปเรียก W หรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมมาจากคำว่า Bavarian Motor Wagen Bavarian ก็คือแคว้นทางใต้ของเยอรมันครับผมคือแคว้นบาวาเรียมีเมืองหลวงชื่อมิวนิกครับมอเตอร์ก็คือเกี่ยวเครื่องจักรกลครับผมวาเกนก็คือยวดยานยวดยานจากแคว้นบาวาเรียนี่แล้วก็มีสีฟ้าขาวนี่เป็นสีธงประจำแคว้นครับผมนะมาจากอะไรฟ้าขาวคุณต้องรู้ว่ามาจากอะไรมาจากพระนางมาริยาเนี่ยแม่พระนะฮะจากในศาสนาคริสต์นุ่งชุดสีขาวแล้วมีผ้าคาดเอวสีฟ้าก็กลายเป็นที่มาของธงของแคว้นบาวาเรียธงฟ้าขาวธงของแคว้นสัญลักษณ์ของแคว้นบาวาเรียนั่นเองนะครับอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับอันนี้เป็นรุ่น250ซีซีนะฮะเขาพยายามออกแบบให้มันประหยัดที่สุดคราวนี้พอออกแบบแล้วเนี่ยต้องจอดให้เนื้อที่น้อยสุดเพราะนั้นรถพวกนี้ถ้าเป็นรถธรรมดาจอดตามยาวรถพวกนี้สามารถจอดขวางได้โดยไม่ผิดกฎหมายพอจอดขวางภาพประตูออกนี่ถ้ามันชิดๆออกลำบากออกไม่ได้ก็หัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดประตูอย่างนี้นะครับเปิดไงฮะเปิดอย่างนี้ครับเอ้าอันนี้เปิดข้างหน้าเปิดด้านหน้าเลยครับประตูเดียวเหรอครับครับเปิดประตูเดียวเปิดแบบตู้เย็นครับเขาออกแบบแบบตู้เย็นเพราะฉะนั้นเปิดประตู้เย็นนะครับเปิดเสร็จคุณจะเห็นว่าพวงมาลัยมันตามประตูมาด้วยครับผมพอคุณปิดประตูพวงมาลัยก็เข้าไปก็จะพับตามกลับเข้าไปอ๋ออันนี้รุ่นเล็กนะครับรุ่น250แล้วมีรุ่น300ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงครับผมแล้วนี่ก็เป็นรุ่น300แต่เป็นรุ่นของตำรวจใช้อ๋อนี่มีไฟมีไซเรนอยู่ข้างบนฮะคราวนี้บางคนถามว่ารถตำรวจเนี่ยจะวิ่งทันผู้ร้ายไหมมันวิ่งไม่ทันแล้วครับแต่รถนี่เขาไว้วิ่งในตรอกซอกซอยเล็กๆแล้วเขามีวอลครับถ้าลั่นเสร็จเขาจะวอลไปบอกตำรวจม้าครับตำรวจม้ามันเข้าซอยได้ก็จับผู้ร้ายได้จับได้เป็นรถที่เขาเรียกอะไรรถคล่องตัวคล่องตัวใช่ไหมฮะแล้วถึงเวลาก็ไปบอกตำรวจม้าตำรวจม้าก็ไปจับได้อ๋ออันนี้ก็เป็นอันนี้ประตูเดียวนั่งได้2คนรุ่นเดียวกันใช่ไหมครับอันนี้300เซตขอโทษนะครับมีซันรูฟด้วยนะครับนี่เปิดได้ซันรูฟรุ่นเมื่อก่อนเรียกรุ่นแฮนด์ออโต้แฮนด์ออโต้แฮนด์ออโต้นะรุ่นเปิดมือนะครับครับผมแล้วถัดมานี่เป็นรุ่น600อันนี้จะเป็น2ประตูอันนี้นั่งได้4คนละครับนะก็เปิดหน้าเหมือนกันแต่นอกจากประตูหน้าแล้วนะครับอ๋อยังมีประตูด้านข้างมันมีประตูด้านข้างในด้านนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะเนี่ยมีประตูด้านข้างด้านนี้ครับมีประตูด้านข้างด้วยนะฮะเนี่ยมีประตูข้างในด้านนี้ครับผมแล้วก็เป็นรุ่น4ล้อเล็กรุ่นแรกที่ใช้แบบสวิงอาร์มล้อหลังอิสระด้วยนะครับ ล้อหลังอิสระขึ้นลงนิ่มนวลนะครับนิ่มนวลความเร็วก็อยู่ประมาณ 70-80 ก็ถือว่าพอกับบอดี้แบบนี้70นี่ก็เร็วแล้วนะครับโอ้โหอ๋อนี่คือเขาเรียกว่าสวิงอาร์มยุคแรกๆเลยรุ่นที่นำมาใช้กับรถแล้วก่อนหน้านี้เป็นช่วงล่างแบบไหนครับตอนนั้นรุ่นนั้นยังเป็นช่วงล่างคานแข็งอยู่ยังเป็นคานแข็งดีดซ้ายขวาอะไรอย่างนี้อยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นสวิงอาร์มแล้วแบบนิ่มนวลแล้วอิสระแล้วอิสระแล้วเกาะเป็นเพราะว่าต้องมาทุกเพิ่มขึ้นต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นเขากลัวคนนั่งหลังเดี๋ยวนั่งไม่สบายก็ทำให้มันนิ่มนวลหน่อยครับผมโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้บางคนบอกว่าขายไหมบางคนมาดูเห็นเรามีเยอะเราไม่ได้ขายนะครับเราซื้อเข้าอย่างเดียวถ้าซื้อขายก็เดี๋ยวนี้สภาพดีๆก็คันนึงก็ประมาณแคมรี่ครับประมาณล้านปลายๆถึง2ล้านประมาณแคมรี่ไฮบริดอ่าประมาณล้านปลายๆถึง2ล้านนะครับไม่ใช่ถูกนะครับไม่ใช่ถูกมันรถแบบนี้คือสมัยก่อนนะสร้างขึ้นมาเพราะว่าคนไม่ค่อยมีเงินใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นของสะสมของคนมีเงินไปแล้วไอ้ยากลายเป็นอย่างนั้นไปครับนะครับแล้วอย่างคันข้างๆนี่ฮะสีน้ำเงินเนี่ยฮะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้สวยฮะอันนี้สวยอันนี้ก็คือ2ประตูเหมือนกันประตูหน้าประตูข้างนะฮะอันนี้เดี๋ยวนี้แม้แต่ในมิวเซียมของ BM นี่มีแค่2คันเองเอาเหรอฮะคือประตูเดียวกับประตูคู่แค่นั้นครับเขาเองเขาก็อยากได้กลับคืนมานะฮะแต่ว่ามันไปอยู่ต่างประเทศทั้งหมดและประเทศที่เราไม่คาดฝันก็คือนอกจากญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เราภูมิใจนิดนึงเรามีเยอะกว่าเขาอ้าวนี่นี่กลายเป็นว่าตอนนี้เราน่าจะเป็นประวัติที่บอกว่าเรามีเยอะที่สุดในบรรดารถบับเบิ้ลคาร์แล้วรองลงไปน่าจะเป็นญี่ปุ่นโอ้โหชนะญี่ปุ่นด้วย
ญี่ปุ่นพยายามขอซื้อพอซื้อเราไปสัก10คันนี่เขามากกว่าเราแล้วเขาชนะเราเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ยอมไม่ยอมนะครับยังไงก็ไม่ขายครับครับผมแล้วจาก BMW มีนี่เหมือนกันครับอันนี้มีเป็นFiat 500 Fiat ถ้าพูดก่อนคนทันนะฮะครับผมFiat 500 Fiat นี่สร้างอยู่ที่เมืองตูรินภาษาอิตาเลียนหรือตูริโน่ตูริโน่นะครับอิตาเลียนเลยอิตาเลียนเลยนะครับธุรกิจของอิตาเลียนนะฮะนี่เป็นความรู้ทั่วๆไปนะครับ8-90%ขึ้นอยู่กับสำนักวาติกันสำนักสงฆ์เพราะว่ามีเงินเนี่ยมันเงินทำบุญมาตั้งแต่เป็นพันๆปีแล้วมันเงินมหาศาลจากทั่วโลกเลยแล้วเขาก็บริษัทไหนเจ๊งเขาเข้าไปซื้อเทคโอเวอร์ไม่งั้นถ้าเผื่อบริษัทเจ๊งคนมันตกงานครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรถอิตาลีส่วนหนึ่งของวาติกันรถเฟียตนะครับแล้วคันนี้นะครับคันนี้น่ารักมากเลยครับอันนี้เป็นเฟียต600ฮะอันนี้ขอโทษนะครับนี่นั่งได้จริงๆนะ6คนนะครับโอ้นี่โห3แถวเลยฮะ3ตอนนะครับ3ตอนอันนี้ถือว่าเป็นคนอิตาลีที่ครอบครัวใหญ่หน่อยครับเขาจะใช้เฟียต600อิตาเลียนและครอบครัวก็จะเป็นเฟียต600อิตาเลียนนี่นะฮะ3แถวอันนี้600นี่ฮะไล่มาจากบรรดา BMW มาเฟียตนะครับแล้วมาทางนี้เป็นอันนี้เป็นของอังกฤษคืออะไรครับเนี่ยมินิโมกนะฮะโมกชื่อโมกสิโมกชื่อโมกนะบางคนก็เรียกม็อกบางคนก็เรียกโมกอันนี้เป็นรถที่จริงๆแล้วส่วนมากมันจะอยู่ตามชายหาดจะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาไม่ทำอะไรครับวิ่งสำรวจตามชายหาดถ้าเผื่อเห็นคนจะตกน้ำจมน้ำเนี่ยเขาจอดแล้วเขาจอดแล้วเขาโดดลงเลยเพราะรถนี้มันไม่มีประตูมันจะเร็วไงโมกก็มีอยู่3คันนะครับแล้วถัดทางด้านนี้คันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นซีตรองเป็นของฝรั่งเศสอันนี้ซีตรองเหรอฮะอันนี้ซีตรองอ้าวนี่ครับรุ่นนี้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเรียกว่ารุ่นเมอร์ฮารี่นะผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยมันวิ่งในไร่องุ่นครับคอยเก็บองุ่นนี่ในไร่องุ่นเนี่ยมันต้องมีหลุมมีบ่อมันเป็นไร่อ่ะครับมันต้องถ้ามันตกหลุมต้องยกได้ง่ายอ่ะยกได้ง่ายต้องทำไงต้องทำให้เบาครับเบาได้ไงนี่เป็นพลาสติกเอาเหรอฮะพลาสติกหมดเลยเห็นไหมอ๋อเพราะนั้นมีแต่เครื่องเท่านั้นครับกับตัวแชสซีที่เป็นเหล็กนอกนั้นเป็นพลาสติกหมดเพราะฉะนั้นน้ำหนักของรถเนี่ย400กิโล6คนยกได้เบามากเพราะนั้นมันตกหลุมอยู่ในไร่องุ่นคุณยกเลยไม่ต้องไปเรียกคนงานจะเอียงจะอะไรปั๊บก็ยกโบกมือเรียกกันหน่อยเพราะว่าพลาสติกทีนี้เริ่มคุ้นตามาหน่อยอันนี้เป็น Volkswagen ครับคุณเห็นไหมฮะนี่ตัว V มาจากคำว่า Volks ครับ Volks ในภาษาเยอรมันแปลว่าประชาชนประชาชน Wagen แปลว่ายวดยานเห็นมั้ย VWVolkswagen ยวดยานสำหรับประชาชนนี่ฮิตเลอร์เป็นคนสั่งให้สร้างนะฮะโดยรถคันแรกเป็นโฟกเต่าที่ออกมาเนี่ยต้องไม่เกิน 1,000 มาร์คสมัยก่อนมาร์คราคาไม่เกินมาร์คไม่เกิน 1,000 มาร์ค 1,000 มาร์คครับมาร์คนึงสมัยก่อน4บาทกว่าเพราะนั้น 4,000 บาทประมาณ 4,000 บาทมันนานแล้วนะเพื่อประชาชนเลยแหละเพื่อประชาชนครับผม Volkswagen แล้วก็มันอยู่ที่เมืองวูฟบวกไหมเพราะฉะนั้น Volkswagen อยู่ที่เมืองวูฟบวกวูฟที่แปลว่าหมาป่าครับวูฟบวกนะเมืองนี้ไปดูได้เลย Volkswagen คันต่อไปยังอยู่ที่อันนี้ Volkswagen อยู่อันนี้เป็นรถสวนสนามไว้ตรวจเวลาเขาสวนสนามอันนี้เป็นรถตรวจการใช้ในกิจการข้าราชการแล้วทีนี้บางคนเข้ามาแปลงเป็นรถเอกชนก็ซื้อได้เขาก็มาแปลงแล้ววิ่งเล่นตามชายผมชายนี่ครับคันนี้ผมชอบครับนี่ก็คือรถเอาไว้ขนม้าขนม้าเหมือนกันแล้วตอนหลังคนก็ไปดัดแปลงมาเป็นรถขายกาแฟครับรถขายของอะไรพวกนี้เก๋ไก๋หน่อยนะครับถัดมาอยากได้ให้ดูรถคันนี้นะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นรถชาวนาของเยอรมันนะครับอันนี้ยังเรียกว่าเป็นรถอยู่ใช่ไหมครับเป็นรถอยู่ครับอ๋อแล้วนี่แต่ว่ามี3ล้อมี3ล้อถ้าคุณเห็นไหมเครื่องนี่วางอยู่บนล้อหน้าเลยนั่นดีฮะแล้วมีโซ่เนี่ยดึงไว้ที่เพลาขับ direct drive เนี่ยนี่จะบอกว่าทันสมัยนี่นะทันสมัยครับแล้วคุณดูตัวถังครับตัวถังเนี่ยทำด้วยไม้รถคันนี้อายุเอานี่ไม้ฮะไม้สนเนี่ย97ปีแล้วนะครับโอ้โหนี่ไม้จริงครับขนาดที่พื้นนี่ก็เป็นไม้เป็นไม้นะฮะครับผมแล้วคุณดูไฟเลี้ยวเมื่อ90กว่าปีไฟเลี้ยวจะเป็นแบบนี้นะอ๋อเห็นไหมพอคุณเปิดภาพมันกระดกออกมาแล้วก็แว๊บ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 เนี่ยทำไมเขาถึงเอาเครื่องมาวางไว้บนล้อหน้าแบบนี้ฮะเขาบอกว่าเพื่อจะได้คนนั่งแล้วข้างหลังบรรทุกเพราะนั้นเครื่องเนี่ยมันถ้ามันวางข้างหลังมันเกะกะก็มาวางข้างหน้าซะเลยประหยัดเนื้อที่แล้วก็ให้มันขับข้างหน้าโดยตรงเลยก็เลยออกแบบเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณเลี้ยวเนี่ยน้ำหนักของเครื่องมันจะช่วยเลี้ยวด้วยพอเลี้ยวพับมันเอียงพับมันจะถูกเลี้ยวขวามันพาไปเพราะฉะนั้นเครื่องมันมีตัวช่วยเป็นตัวช่วยนะฮะเอาละครับเรามาต่อกันที่โอ้โหนี่เขาเรียกว่ารถหรือเปล่าครับนั่นเองครับรถครับยังเป็นรถอยู่นะฮะเป็นรถของเชโกนะฮะเชโกโซโลเกียครับรถนี่เราเรียกว่ารถเวโรเล็ต
เวลเลตหลังสงครามโลกครั้งที่2 1945แล้วเนี่ยไม่มีวัสดุเหมือนกันเพราะนั้นต้องใช้อะไรที่แทนวัสดุที่มันไม่ใช่เหล็กเหล็กมันหายากไปทิ้งระเบิดหมดนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหาอย่างเงี้ยครับผ้าใบเนี่ยฮะเป็นผ้าใบโครงสร้างยังเป็นเหล็กอยู่แต่พอเปิดมานี่คือผ้าใบผ้าใบจริงๆนะฮะนี่คือรถผ้าเลยนะครับรถผ้าใบโชคดีที่ประเทศเขาหนาวนะฮะเพราะฉะนั้นผ้าใบมันอยู่ได้นานถ้าเป็นบ้านเราอาจจะอยู่ได้น้อยหน่อยอันนี้เป็นรถของเชโกนะครับเวโรเลตเครื่องปัจจุบันนี่นะซื้อได้นะครับแต่ออกนอกประเทศไม่ได้อ้าวเหรอครับเขาไม่ยอมรัฐบาลเขาปิดเหมือนกับของมีค่าของเราอ่ะเราไม่ให้ออกนอกประเทศจะซื้อแล้วก็ขับเล่นที่นู่นได้ใช่แต่ว่านี่เราโชคดีตอนนั้นเขายังไม่ออกกฎหมายเครื่องอยู่ข้างหลังเหรอครับเครื่องอยู่ข้างหลังเป็นเครื่องมอไซค์ฮะ200cc โอเคก็วิ่งได้เลยหัวข้าง60-70ก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะรถแบบนี้วิ่งขนาดนั้นก็กำลังรอนะครับผ้าใบทั้งคันเลยนะครับหลังโครงหลังคาเป็นผ้าใบหมดนะครับแล้วก็ประตูมันก็เปิดจากด้านหน้าเปิดปกตินะครับแผงประตูก็ผ้าใบนะครับโครงสร้างเป็นเหล็กครับนี่ดีกว่าครับณเดชครับคันนี้อันนี้นะครับลองกล้องลองแพนมาดูเนี่ย Aerobus ใช่ไหมฮะ Checker Aerobus ครับผมคือสมัยก่อนเนี่ยตัวอาคารผู้โดยสารกับเครื่องบินจะจอดไกลกันครับถ้าเดินไปก็เหนื่อยใช้รถนี่เป็นรถนำส่งจากตัวอาคารเพราะสมัยก่อนเครื่องที่อาคารไม่มีงวงงวงที่ไปชนเครื่องบินแล้วคนต้องเดินอ่ะเพราะนั้นนี่ก็ใช้เป็นรถไปส่งผู้โดยสารจากอาคารโอ้โหแล้วความยาวนี่เท่าไหร่ความยาวนี่ก็น่าจะสัก10เมตรได้ไหม9เมตร8 9เมตรนะมันเป็นรถ8ประตูนะฮะข้างละ4ประตูนะฮะเนี่ยข้างนึงก็4ประตูครับข้างหน้านั่งได้นั่งได้แถวละ3ถ้า3ไม่เบียดถ้าแถวละ4เพราะนั้น4 4ก็16คนถ้าแถวละ3ก็12คนคเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีแฟนเยอะก็นั่งได้ครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่นะครับมีลูกเยอะๆก็นั่งได้เพื่อนเยอะทีมฟุตบอลไปได้นะครับอย่างงี้ทีมเดียวได้ทีมเดียวอยู่12คนเนี่ยได้สบายนะครับอันนี้ได้มาจากอเมริกาก็เวลาที่จะไปก็เติมน้ำมันแต่ว่ารถรุ่นเก่าไม่มีแก๊สโซฮอล์ไม่มีเพราะนั้นก็เบนซิน95ล้วนเลยแพงหน่อยเติมทีนึงเท่าไหร่ครับเนี่ย 2,000 วิ่งได้ประมาณสัก200กิโล2-3โลลิตรครับ 2-3 โลลิตรนะครับก็เกิดมาในยุคที่น้ำมันถูกน้ำมันถูก 10% นึงนะครับผมทีนี้ผมเล็งไว้อีก2คันครับนั่นเองครับได้ครับเป็นรถที่เรียกได้ว่าขวัญใจเด็กๆยุคนึงนะครับมาจากภาพยนตร์ใช่Back to the Future เดี๋ยวเราไปดูกันให้ณเดชพาไปดูนะครับมาเลยครับมาเลยครับนี่ครับมาถึงแล้วครับแหมต้องบอกว่าผมเป็นวัยรุ่นมาพร้อมกับรถรุ่นนี้ครับเขามีชื่อ Dolaren Dolaren ชื่อดังเลย DMC นะครับจาก Back to the Future ใช่นะครับเรื่อง Back to the Future ตัวถังนี่เป็น Stainless Steel ทั้งคันรับประกันว่าไม่ผุตลอดชีวิตไม่มีสนิมแน่นอนนะครับข้อดีไม่มีสนิมข้อเสียคือหนักนะฮะ Stainless หนักทีเดียวเพราะฉะนั้น Stainless จะหนักนะฮะอันนี้เป็นเครื่องเป็นรถอเมริกันถูกไหมครับรถอเมริกันครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยไม่ใช่ของอเมริกันเครื่องเราเรียกเครื่องสากลเป็นเครื่องของเปอร์โยครับวอลโว่ซีตรองเครื่องเดียวกันหมดเครื่อง V6 2007นะฮะเครื่องอยู่ข้างหลังเครื่องอยู่หลังนะครับอ๋อครับแล้วรถรุ่นนี้สร้างย้อนยุคประตูเปิดเหมือนกาวิงก็คือรถเปิดอย่างนี้1951ปีกนกเพราะนั้นประตูจะเปิดแบบปีกนกครับผมฝั่งนู้นเปิดได้มั้ยครับนี้ฝั่งนี้อาจจะเปิดได้ฝั่งนู้นอาจจะเปิดไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับเราดูฝั่งนี้นะครับประตูแบบกาวิงเบนซ์รุ่นหนึ่งจะมีประตูแบบนี้ครับผมอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอยากได้จริงๆอะยังพอหาซื้อได้นะครับพอหาซื้อได้มาคันนี้ดีกว่าครับคันนี้แหมคันนั้นเป็นซีตรองครับสีสวยถูกใจมากเลยซีตรองดีเอสใส DS19นะฮะรถรุ่นนี้ถ้าคนรู้ประวัติดีๆแล้วเป็นรถที่คนอังกฤษยอมรับว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานี่ทั้งที่เป็นผลงานของฝรั่งเศสครับนะฮะเพราะปกติเขาจะต้องกันแน่กันแหน่กันตลอดกันแน่กันแหน่ไม่ค่อยลงรอยกันนะครับผมสองประเทศตีกันไปตีกันมานะครับเพราะรุ่นนี้เป็นรถที่คนอังกฤษยอมรับว่าเป็นรถที่สวยมากมันมีความพิเศษอะไรไหมครับสำหรับคือซีตรองตัวนี้ซีตรองนี่เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับคือแทนที่จะอยู่บนคอยสปริงหรืออยู่บนแหนบครับอันนี้อยู่บนน้ำมันใช้ระบบน้ำมันใช้ระบบน้ำมันแล้วมีปั๊มน้ำมันคอยฉีดไปเพื่อสร้างความสมดุลก็เลยมีคำพูดอยู่ยุคหนึ่งผมก็จำได้ไม่ชัวร์รู้แต่ว่าเหมือนกับคล้ายๆว่านั่งซีจองนี่แบบโอ้โหเหมือนพรมแดงเลยใช่เลยแล้วซีจองนี่นะฮะข้อพิเศษอีกอย่างนึงไม่มียางอะไหล่มี3ล้อก็วิ่งได้เพราะนั้นยางแตกไปเส้นนึงก็วิ่ง3ล้อกันเลยเขาลอยได้ลอยได้เพราะว่าด้วยความที่เขาเรียกว่าเซนเตอร์กราวิตี้ศูนย์กลางมีจุดชุนถ่วงที่ดีมากนะฮะปกติ
รถรุ่นใหม่เป็นรถเครื่องหน้าแต่เครื่องมันอยู่ข้างหน้าแล้วมาเป็นเกียร์เครื่องเกียร์แต่อันนี้เกียร์แล้วคือเครื่องเพราะฉะนั้นเครื่องมันจะอยู่ตรงกลางเพราะนั้นเซนเตอร์ออฟกราวิตี้มันอยู่ตรงกลางถือเป็นรถที่สวยมากเลยครับแล้วรถรุ่นนี้เวลาจอดคุณจะเห็นว่ามันสุภาพมากเวลาจอดมันจะหมอบเขาจะลดปื้อมันจะลดลงมาแล้วเวลาคุณติดเครื่องพอไฮดรอลิกมันทำงานก็ยกขึ้นยกก้นแล้วก็ยกหน้าแล้วก็มีแล้วเอาละครับช่วงนี้เราก็ปิดท้ายนะครับกันด้วยเดอเรนกับซีตรองคันงามคันนี้นะครับส่วนช่วงหน้านะครับณเดชสัญญากับเราไว้แล้วนะครับว่าจะพาไปชมตัวเจ็บๆได้ครับยังมีรออีกหลายตัวด้วยกันใช่ครับรวมไปถึงของพิเศษด้วยโอเคครับนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันครับสักครู่ครับเดี๋ยวเจอครับ